ครับผมทำไมกับน้องใหม่ด้วยก็ดีใจมากๆครับทั้งการที่ได้ร่วมงานกับไมค์เจดลิลลี่แล้วก็พี่แมมพี่ปอมแปมอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ปุ๋ยด้วยทุกคนน่ารักมากๆพี่เจฟอีกครับผมหายเหนื่อยไหมคะพี่มิวกระแสของรักก็ข้างดีมากดีใจดีใจมากๆจริงๆครับพอเห็นแบบแฟนๆทุกคนมานั่งวิเคราะห์กันคนดูทุกคนมานั่งวิเคราะห์ว่าอุ๊ยใครกันแน่นะที่รักหรือว่าใครกันแน่ที่ร้ายเนี่ยเขาก็เก่งมากๆเลยนะบางคนก็แบบมีในทิศทางที่แบบเจ๋งๆอยู่เหมือนกันเลยอาจจะยังบอกอะไรไม่ได้แต่ที่ม.สองก็ขึ้นจากม.หนึ่งอีกใช่ขึ้นจากตอนหนึ่งด้วยครับก็รู้สึกโอ้ยิ่งดีเลยนะแล้วบอกเลยว่ายิ่งผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเนื้อเรื่องจะยิ่งเข้มข้นมากแน่นอนครับจริงๆแล้วพี่ปุ้ยแนะนำอะไรเราบ้างก็อย่างไอ้อย่างปกตินะครับคนในกองเนี้ยน่ารักตรงที่ทุกคนจะซ้อมบทมาแล้วมาถึงก็จะสามารถเล่นได้เลยก็จะมีการขายของแต่ละอย่างว่าเอ้ยใครแต่ละคนจะเล่นอะไรยังไงแล้วพอถึงเวลาพี่ปุ้ยก็จะแบบเติมก็ถือว่าเทคแรกปุ๊บเห็นแล้วว่านักแสดงเล่นยังไงบ้างลองแบบนี้สิลองเพิ่มอย่างนี้สิลองเพิ่มอย่างนี้สิแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเรายังแบบมีช่องให้เพิ่มเติมอีกเยอะมั้งแต่จากโปรเจกต์เนี้ยไปพักผ่อนแล้วใช่ครับก็จะไปเที่ยวพักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาพุ่งถ่ายต่ออีกเรื่องเลยมีเรื่องแล้วก็ไปหาเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเรามีแผนที่แบบเที่ยวเมืองไหนบ้างปีวันนี้ที่ไปอเมริกาก็อาจจะยังบอกไม่ได้แต่รอดูทางโซเชียลได้เลยเดี๋ยวจะลงอัปเดตแน่นอนครับผมไม่ให้แฟนๆหายคิดถึงจะไปเจอเพื่อนคนไหนมากที่สุดก็รอดูแล้วกันแต่ว่าก็บอกเลยว่าถ้าแฟนคนไหนคิดถึงเนี่ยเปิดดูย้อนครับรักร้ายแล้วก็เรื่องวันนี้เลยเลิฟมีอาเกนครับผมรักร้ายก็จะนางทานแล้วก็เลิฟมีอาเกนก็วันพฤหัสบดีตามด้วยคลิปนี้จะไปกี่วันทันทีน่าจะไปนานอยู่ครับผมแล้วก็อาจจะกลับมาแบบช่วงปลายเมษาเต็มที่ใช่เพราะว่าก็กะจะล้างคาแรคเตอร์เลยครับเพราะว่าเราอยู่กับคาแรคเตอร์บันเทามาประมาณ7เดือนได้แล้วรู้สึกว่าอยากไปรีเซ็ตตัวเองไปเคลียร์ตัวเองแล้วก็กลับมาไปเป็นไงครับเวลาการทำงานเวลาการทำงานคือด้วยความที่รู้สึกว่าผมกับใหม่คลิกกันมากๆครับทำให้สนิทกันได้เร็วมากๆพอถึงเวลาจริงเราก็จะตามคาแรคเตอร์เลยคือบันเทาเนี่ยจะมีความแบบแอบชอบเพื่อนนะแต่ไม่กล้าพูดเพราะรู้สึกว่าถ้าเราพูดอะไรบางอย่างไปความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนเราอยากให้โลกของเราเนี่ยมันหยุดนิ่งอยู่แบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ว่าเขาจะทุกข์ร้อนอะไรยังไงเขาจะวิ่งเข้าหาเราตลอดไม่ว่าเขาจะมีเรื่องอะไรเราจะเป็นแบบเป็นแบบชอยแรกๆที่เขาจะมาปรึกษาเราเขารู้สึกว่าอยากเก็บความสัมพันธ์แบบนี้ไว้แต่พอถึงเวลาจริงปุ๊บมันมีตัวแปรบางอย่างซึ่งก็คือธุรกิจนั่นแหละทำให้ไฟในใจมันลุกโชนตอนนี้จะเห็นว่าพอตอน1ปุ๊บตอน2แล้วมันเริ่มลุกเชิญเพราะมันมากขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าธุรกิจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเวนิกากับบันเทาเนี่ยมีความพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงต้องรอติดตาม